ตอนนี้เรามาถึงแล้วอันนี้เป็นใน Lotus Silk and Cotton Hand Weaving Center น่าจะเป็นศูนย์ทอผ้าด้วยมือเดี๋ยวเราพาไปดูกันด้านบน Thank you Justin Bade อันนี้น่าจะเป็นศูนย์ที่เขาทอผ้าได้ยินเสียงด้านบนมิงกะลาบาอ๋อนี่ไงอ๋อดอกบัวก็คือเขาจะใช้สายบัวเป็นใยของสายบัวนั่นเองแล้วมาทำมาดูว่าเขาจะทำยังไง Look that is you can see only in the lake or over the water and you can see only in the lake only in the lake อ๋อ Lotus yes the lotus is 7 times more expensive than the silk วิธีทำ because it take a long time to and the fiberอ๋อต้องใช้เวลานานมากนะถ้าใช้แบบไฟเบอร์ตัวนี้เนี่ยเส้นใยตัวนี้อ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงเขาจะทำออกมาเป็นเส้นแล้ว she make it like day one day only 10 meters to finish one day 10 meters only 10 meters that's the one step he make it nice แข็งแรงโอ้นี่พี่ก็ทำคล่องมากเลยนี่ครับแล้วก็ดึงออกมามีใครเคยเห็นบ้างครับการทอผ้าด้วยใยบัวกว่าจะได้มาแต่ละอันนี่แบบดูดิใช้บัวไปหลายตัวเลยนั่นเนี่ยโอเคป่ะเสร็จแล้วเขาจะมาทำอ๋อนู่นอ๋อนี่นะครับไม่ใช่โลตัสคอตตอนนี่เป็นผ้าคอตตอน That's why is we making a tie and bun stamp and then we call Ikat design traditional design เป็นลายแบบพื้นบ้านเลยนี่นะครับโอ้เออเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปกันโอ้นี่ไงโลตัสทำไมใหญ่บัวทำไมใหญ่บัวอันนี้โลตัสลองจีเอสเอลโลตัสนี่ลองจีโอ้โหเดี๋ยวฟลอนไลน์อินเซอร์โลตัสโลตัสเนี่ยโลตัสและนาดาคาไลน์อินเซอร์ซิมนี่นะครับทำมาจากบัวคือเราเห็นเมื่อกี้อ๋อนี่อันนี้เป็นผ้าไหมว้าวยิงกะลาบายิงกะลาบายิงกะลาบา of pure silk long ji จะเห็นบัวมากเลย lotus fiber อันนี้เป็น lotus fiber original color original color lotus more washing and more soft more washing more soft เขาเอาไปทำเป็นผ้าพันคอแน่เลย